สวัสดีค่ะรอบที่สองเราจะมาพูดกันใหม่ชื่อฉันพูดถึงว่าตอนแรกฉันพูดถึงว่าเมื่อกี้คลิปวิดีโอนี้ฉันรับรู้ไม่ได้ใช่ปะฉันจะบอกว่าทำไมฉันถึงคิดว่าเชื้อโรคใช่ปะเชื้อโรคที่หมอรักษาได้คือเชื้อโรคภายในร่างกายภายในร่างกายคืออะไรในสายเลือดในสายโลหิตใช่ปะไม่ใช่ฉันคิดว่าในเลือดทีนี้เราต้องมาคิดถึงความเป็นจริงกายเนื้อของเราเนี่ยประกอบด้วยผิวหนังและชั้นไขมันไงและเข้าไปสู่ระบบของร่างกายก็คือต้องผ่านชั้นไขมันและผิวหนังไปก่อนไงอันนี้คือเข้าไปก็จะเป็นการหมุนเวียนของโลหิตน้ำนะน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบของร่างกายใช่ป่ะแล้วก็มีเลือดใช่ป่ะและอันนี้สามารถชะล้างไม่ต้องแพงมากแอลกอฮอล์ถ้าผ่านกรมการแพทย์ออกมาแล้วว่าสามารถขายได้จะยี่ห้อไหนก็ตามร้านขายยาขายแปลว่าชำระล้างบาดแผลสดได้ไงอันนี้ก็พกไว้ติดบ้านได้ที่หมอท่าพาชันใต้ดินก็มีแปะแผลจุ่มแผลอะไรแบบนี้และอันนี้ก็คือการป้องกันเชื้อโรคและแบคทีเรียไงที่หมาแมวเนี่ยมีข้อเสียคือไม่สามารถที่จะเลือกกินน้ำคือมันไม่รู้เรื่องมันไม่คิดแล้วอะว่าน้ำที่อยู่ตามแหล่งน้ำมันสกปรกมันเลยต้องกินเข้าไปแต่กับคนเนี่ยเราเลือกกินเราไม่กินน้ำสกปรกเราไม่กินน้ำตามแหล่งน้ำเพราะฉะนั้นแล้วร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะสะอาดกว่าสัตว์แล้วยังไงต่อมึงตั้งใจเย็นๆนะ เดี๋ยวแล้วทีนี้คือการติดเชื้อในสายเลือดไงสัตว์จะเป็นเพราะว่าสัตว์เนี่ยน้ำลายและเชื้อโรคเนี่ยมันเลียน้ำที่สกปรกตามแอ่งอะเลือดมันจะติดตามกระแสเลือดแต่คนเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากที่จะเป็นนึกออกปะแล้วทำไมถึงเกิดโรคอะนั่นดินั่นต้องวิเคราะห์ต่ออีกอันนึง